สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะตอนนี้เรามาดู2เกมสุดท้ายอื้อหือพัชเรศรครับเสิร์ฟ OB ไปเฉยๆเลยทีเดียวครับแม่ตอนนี้เกมกำลังมันเลยทีเดียวครับ7แต้มมีผู้นำร่วมนะฮะนี่อาจารย์เสนีเมืองคนดีนะฮะครองร่วมกันกับพิงงานะฮะสำหรับพิงงานี่พีระนะครับผมชัยสงครามพีระชัยสงครามทำแต้มมาเท่ากันครับ7แต้มเท่าที่1ครองร่วมครับ พัชเรศรปริศนานี่ได้5แต้มนะฮะและก็พีระพีระนี่ครับพยูนตรังครับอาจารย์วันพรครับมี3แต้ม อันนี้โอ้โหสวยพอดีเลยเห็นหน้าจะออกนิดนึงน้ำหนักโอ้ยกระโดดนะฮะอยู่หรือออกนะฮะเดี๋ยวไปดูฮะเมืองคนดีครับเสิร์ฟแบบนี้ได้เปรียบหรือเปล่าครับออกซ้ายไปแล้วเลี้ยวไหมโอ้ยโอบีครับแม่เอาละครับโอ้โหผู้นำสองคนนี้ต้องขับเคี่ยวละโอบีทั้งคู่นะฮะมาดูครับเสือใต้โอ้เริ่มต้น3สนามแรกนี่แต้มนำเลยทีเดียวตอนนี้ยังหยุดอยู่ที่5แต้มครับเสียงแบบนี้ครับเพราะมากครับและน้ำหนักน่าจะได้ด้วยนะดูครับโอ้โหน่าจะออนครับโอบีนะฮะเอาแรงไปนิดนึงครับแต่ยังดีที่เลยธงเหลืองไปแล้วนะโอ้โหเสือใต้นี่ถือว่าคะแนนนี่ช็อตไปดื้อเลยนะโอ้โหเป็นผู้นำออกตอนแรกนี่เหมือนจะเป็นผู้นำได้เรื่อยๆนะแต่ตอนนี้กลับกลายมาเป็นเมืองคนดีกับพิงงาครับซึ่งตอนนี้พิงงาได้เปรียบตรงที่ OB ไกลกว่านะฮะได้ขึ้นจากเมืองคนดีนี่ตามอยู่1สโตกระยะไกลกว่าพัชเรศรครับมี5แต้มเหมือนกันครั้งที่3ก็ยังถือว่ามีโอกาสอยู่นะฮะต้องสู้นะฮะขับเคี่ยวกันมันมากครับสำหรับการแข่งขัน TJ210 นะ G-Folk Woodbun ในรอบนี้นะฮะนี่เป็นตัวแทนของมือวางอันดับหนึ่งของทั้ง5ทีมที่อยู่สายบนนะน้ำหนักได้ครับผมครั้งที่3ครับพยูนตรังดันไปครับโอ้โหพยายามเป่าก็แล้วนะดันก็แล้วนะจบเลยครับจบ4นะฮะใช่ไหมจบ4ครับน่าจะมีโอกาสได้แต้มอยู่นะได้สักห้าแต้มนะวะดูทรงนะตอนนี้มี3นะฮะตอนนี้จบ4สำหรับพิงงาครั้งที่3ครับโอ้ยลูกนี้กึ่งยิงกึ่งน้ำหนักได้อยู่ครับแต่มุมนี้ก็อื้อหือมาไงแล้วมาครับเราข
ขาดีกว่านะเสือใต้ครับครั้งที่3ครับครั้งที่3มาแล้วลูกนี้อุ้ยชนเสาครับแม่แล้วก็เข้าหูด้วยครับมาอยู่นี่ๆๆมันปิวครับมันปิวต่อไปที่มาร์คนี้ต้องมีน้ำหนักขึ้นอีกหน่อยนะฮะตอนนี้เพราะว่าลมแรงแบบนี้นะมันมีผลครับตอนนี้เหลืออีกแค่2สนามเท่านั้นนะหนึ่งสององศานี่มีผลกับการยิงหมดนะฮะครั้งที่4ครับเมืองคนดี7แต้มนำอยู่ครับไหลมาลูกนี้ไหลมาเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมไม่เลี้ยวครับแม่นิดเดียวยังมีโอกาสยิงครั้งที่5ครับพัชเลศรครั้งที่4เหมือนกันตอนนี้จบ4ไปแล้ว1คนนะฮะยิงเลยครับลูกนี้ชนเสาครับโอ้บีครับแม่ต่อไปครับลูกนี้ก่อนเลยครับผมเมืองคนดีครับครั้งที่5ตอนนี้จบ4ไปแล้ว1นะฮะจบ5ได้อาจจะได้1แต้มแต่ต้องไปรอลุ้นพิงงาครับว่าจะยิงเข้าหรือเปล่าเอาแล้วแบบนี้ครับต่อไปครับพิงงายิงครั้งที่ตังค์ไม่มีใครจบเลยยิงครั้งที่อะไรครับยิงครั้งที่4 4ครับโอ้โหไม่พลาดครับจบ4 2คนแล้วนะตอนนี้วันที่3คนแล้วโอเคยกได้เลยนะตอนนี้เสมอบนไปแล้วนะจบ4 2คนครับโอ้โหพิงงาครับขึ้นมาเป็นผู้นำครับ8แต้มนะฮะและก็พยุนตรังได้มาอีก1แต้มเป็น4นะครับดีขึ้นเห็นมั้ยดีขึ้นครับหวังว่าคงได้5นะฮะเสือใต้ยังคงเป็น5แต้มนะฮะและก็เมืองคนดี7แต้มเป็นอันดับ2อันดับ5แต้มอีกทีมหนึ่งนั่นก็คือพัชเรศรครับผมผู้นำตอนนี้มี8แต้มครับจากพิงงาครับเสิร์ฟสวยมากลูกนี้เยี่ยมมากครับผม ต่อไปพยูนตั้งสวัสดีครับ พยูนตรังครับต่อไปมาดูพยูนตรังขึ้นเราต้องหลบหน่อยฮะเดี๋ยวเพี้ยนมุมมาอาจจะโดนเราได้โอ้โหลูกนี้เสิร์ฟไปสวยมากครับไกลมากเลยทีเดียวครับไม่ออกด้วยนะครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยกองเชียร์ปรบมือให้เลยทีเดียวครับนี่บอกแล้วต้องได้5คะแนนอยู่แล้วจ้าโหไอ้ย่ามีอัดฉีดด้วยมีอัดฉีดด้วยนะฮะนี่ต้องขอให้มาร์คเลยนะฮะโอ้ช็อตนี้นี่ถือว่าเมืองคนดีต้องสู้แล้วฮะตามอยู่1แต้มเป็นอันดับ2อยู่นะมี7นะฮะ
ำหรับกวนอื่นๆก็นี่ฮะมีแข่งกันเป็นน่าจะเป็นสนามสุดท้ายพร้อมๆกันเลยนะฮะแต่ละกวนแต่ละคนก็นี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปสรุปคะแนนกันนะฮะว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างนะฮะเมืองคนดีครับเสิร์ฟลูกนี้น้ำหนักทิศทางใช้ได้ครับโอ้โหถือว่าทำได้ดีครับสำหรับกวนที่1ถึงกวนที่6นะฮะเป็นกวนที่อยู่สายบนนะฮะสายบนนี่ใครที่ได้อันดับที่1ในกวนหลังจากแข่งครบ12สนามจะได้คะแนนเก็บให้ทีมถึง7คะแนนเลยทีเดียวส่วนอันดับ2 3 4 5ก็จะได้คะแนน6 5 4 3นะฮะตามลำดับสวยครับเสือใต้เสิร์ฟลูกนี้สวยเหมือนกันครับออนครับสำหรับสายล่างนั่นก็คือกวนที่7ถึง12อันดับ1จะเก็บคะแนนได้คนละ4คะแนนนะฮะแล้วก็2 3 4ก็จะเป็น3 2 1แต้มตามลำดับครับพัชรีสอนครับเสิร์ฟมาแรงไปหรือเปล่าครับเลี้ยวไหมเลี้ยวครับรู้สนามครับนี่ฮะถือว่าโอ้มองดูลายสนามแล้วนี่เลี้ยวซ้ายเข้าหาเกตนะฮะตอนนี้พิงงาครับ8แต้มนำอยู่กำลังจะตีในครั้งที่2 วางให้จบ3ให้ได้ก็เพียงพอสำหรับการที่จะชนะในกวนนี้แล้วนี่ฮะ มาร์คให้ลูกนั้นหน่อยครับผมอาจารย์ครับอาจารย์มาร์คลูกนั้นหน่อยครับผมนี่ฮะนี่มาดูครับแม่จ่อยิง3ได้แล้วนะฮะเพียงแค่เก็บได้อีก1แต้มนี่ก็ถือว่าที่1ของกวนนี้อยู่แล้วนะช็อตที่2ของเสือใต้ครับเอาแล้วครับมาร์คด้วยนะครับโอ้เนี่ยกระหลกมากเลยอาจารย์จะได้5แต้มอยู่แล้ววาง2ยิง3ถูกต้องไม่ให้อาจารย์ซีล่ะนี่ครับพูดทำแต้มอันดับที่2ครับเมืองคนดีช็อตที่2โอ้โหลูกนี้มันเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วนะข้างเกตเลยทีเดียวครับอุ้ยจบ4ครับน่าจะจบ4ได้พัชเรศรครับครั้งที่2ตอนนี้มีอยู่5แต้มครับถ้ายิงเข้า2เลยนี่ก็เป็น7นะฮะมันน่าจะพลิกตามมาเป็นอันดับที่3ได้แต่น่าจะยากครับเซฟไว้ก่อนเพราะถ้ายิงพลาดนี่โอกาสร่วงก็มีเหมือนกันนะว่าตอนนี้อันดับที่3กับ4นี่เท่ากันอยู่ที่คะแนน5คะแนนคือพัชเรศรกับเสือใต้ครับสำหรับประยุนตรังวางจบ3เหมือนกันครับ
โอ้โหตอนนี้นี่เมืองคนดีนี่เมืองคนดีนี่จบสีแน่นอนนะฮะถ้าที่เหลือจบ3ได้หมดก็ได้คนละ1แต้มนะฮะเมืองคนดีนี่ถือว่าแจกแต้มเลยทีเดียวได้ไปอีก1ครับโอ้โห5แต้มตามเป้านะฮะโอ้โหอาจารย์ชัยฮะเชียร์นะครับแม่ไม่แน่อาจจะได้2มื้อนั่นแหละแน่ๆๆตามาดูครับครั้งที่3ครับพัชเรศรจะเก็บ1แต้มเพิ่มเป็น6ได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับพลิกออกด้วยนะครับเอาแล้วครับมีอันดับเปลี่ยนแล้วครับผมไม่แน่ได้2ได้2ทันแล้วนี่ฮะเป็น6นั่นตันก็8ไม่ตันแล้วไม่ได้ต้องเต็มนี่มาดูครับเสือใต้ครับครั้งที่3โอ้ยลั่นบ่าวรู้3แล้วอย่าที่ผมมึงยิงเสได้กูซ่องแล้วมึงเอา1ปอวางวางแผนให้เรียบร้อยดูเสือใต้ครับอุ้ยจบ4ครับตอนนี้จบ4ไปแล้วอาจารย์จบเท่าไหร่นะ4ใช่ไหมฮะ4ผม3 33ไปแล้ว1 4ไปแล้ว1ครับนี่3คนต่อไปตอนนี้3ไม่ใช่3ลูกนี้มันแน่นอนอยู่แล้วถ้า3คู่ก็แบ่งแต้มพิงงาครับยิง3ครับถ้าเข้าแบ่งแต้มกับพยุนตรัง1แต้มเข้าทางใดช่องนะมึงอย่าโยพลาดครับเอาแล้วครับกลับกลายเป็นพยุนตังได้2แต้มนะครับและก็พิงงาได้อีก1แต้มนะจบ4โอ้โหพิงงาเป็น9แต้มนะฮะพยุนตังเป็น7แต้มและก็เมืองคนดีครับถ้าได้อีก1แต้มจะเป็น8แต่ถ้ายิงไม่เข้า7เท่าเดิมครับอื้อหือแม่แรงไปหน่อยครับอาจารย์แม่เอาแล้วครับพลาดจนได้ครับอาจารย์ได้2แต้มครับโอ้เป็น6แต้มเลยทีเดียวครับแม่พลาดเกตสุดท้ายนะนี่ครับเดี๋ยวเรามาสรุปแต้มเดี๋ยวถ้ามีแต้มเดี๋ยวเชิญมานักกีฬาในกวนแรกครับทุกท่านครับมาเชิญมาที่โต๊ะลงทะเบียนเลยครับผมสรุปคะแนนกันหน่อยโอ้โหสุดมันเลยครับสำหรับกวนนี้ครับเกมพลิกตลอดเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ในกวนนี้นะฮะมาดูสกอร์ตัวอย่างหน่อยครับนักกีฬามาดูนะครับโอเคขอเชิญนักกีฬากวนที่1ครับเห็นไหมเห็นไหมไอ้ลานเบาลุงไม่เชื่อลานเราว่างมันไม่เชื่อพ่อลุงเนี่ยนะไอ้ลานเบานั้นมึงยิงไงจักรีไหนแล้วพัชเรศรไปไหนแล้วอีกคนนึงน้องไปไหนแล้วโอ้ผมเป็นดีมาเป็นดีน้องสาวมาน้องสาวนี่มามานี่ก่อนแล้วเรามาสรุปคะแนนกันก่อนคืออะไรอ่ะปริศนาปริศนาไม่ต้องเซ็นหรอเดี๋ยวให้สรุปก่อนเดี๋ยวค่อยเซ็นนะครับเพื่อเป็นการยอมรับของนักกีฬาทุกคนเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะครับคะแนนตอนนี้อันดับที่1จะเป็นของพิงงานะครับผมอันดับที่1นะครับ9คะแนนครับผมแล้วก็อันดับที่2จะเป็นเมืองคนดี7คะแนนนะครับอันดับที่3กับ4คะแนนเท่ากันคือ6เราจะวัดกันตรงนี้ครับถ้าคะแนนเท่ากันเรามาดูว่าทีมไหนเก็บ2แต้มได้จำนวนเกรดมากกว่ากันเราจะมาดูเลข3นี่ครับเล่นยังทีมพยุนตรังเก็บ2แต้มได้1นะครับแล้วก็มี
2ได้2สนามนะครับพยูนตรังเก็บ2ได้2สนามส่วนมาดูเสือใต้เสือใต้เก็บ2แต้มไม่มี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 เพราะฉะนั้นอันดับที่3จะตกเป็นของพยูนตรังและก็อันดับ4จะเป็นของเสือใต้อันดับที่5จะเป็นของพัชเรศรนะครับผมให้นักกีฬาทุกท่านเซ็นชื่อรับรองครับครับผมเซ็นเดทไหมอ่ะเซ็นเดทไม่มีครับผมคะแนนเท่ากับ7กวนนู้เรียกตรงไหนโอเคครับผมกวนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับผมไหนครับกวนไหนมีเซ็นเดทครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกวนนี้หน่อยนะฮะมีเคสศึกษาคะแนนเท่ากันนะฮะยาวมากเลยภาพเคลื่อนไหวหน่อยนะครับอาจจะต้องวิ่งกวนไหนครับกวนไหนกวนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้คะแนนเท่ากันอยู่เหรอเท่ากันเต็มครับเสมอกันแม่ที่1ของกวน3คนนะเดี๋ยวมาดูโอ้โหมีเท่ากัน3คนเลยอันนี้สนามสุดท้ายแล้วใช่ไหมสนามไม่ใช่ครับอันนี้สนามเซตเดทแล้วครับสนามไม่มีการเซตเดทนะครับผมเดี๋ยวเรามาคิดคะแนนกันตรงนี้เลยอันนี้จบไปแล้วใช่ไหมเชิญนักกีฬามาตรงนี้ครับล้มมาครับเชิญครับนักกีฬากลับไปเรื่องของท่านครับเราแข่งจบ12สนามแล้วเรามาคิดตรงนี้เลยนับ2เหรอนับ2ครับถ้าคะแนนเท่ากันนะครับในกรณีนี้มี2กี่สนามอย่างนั้นเหรอครับใช่ใครที่เก็บ2มากที่สุดคนนั้นก็จะเป็นที่1ถ้าเสมออีกแล้วครับเสมอเราจะมานับกันเกรดสุดท้ายว่าใครเก็บแต้มได้มากกว่ากันอ๋อเกมสุดท้ายแค่ได้2ถ้าสมมติว่าถือก่อนถือสกอร์ก่อนไม่กติกานี่ตอนเช้าได้แจ้งไหมฮะเขาแจ้งมานานแล้วครับอันนี้อัปเดตมานานแล้วครับไม่มีใครรู้สักคนอันนี้จะเป็นลักษณะของการเล่นนะครับ7แต้ม3ทีมนะครับทีมที่เก็บ2ได้นะอันนี้ทีมที่2จะเป็นธีรเดชผมธีรเดชมี2มั้ยนะฮะอันมี2สนามมี2สนามโอเค2สนามนะครับอันดับ2มี2สนามต่อไปอันดับ3มี2มั้ยมี1สนามเพราะฉะนั้นอันดับของหมายเลข2ธีรเดชดีกว่านะครับต่อไปสุภมิตรมี2 1สนามสนามเดียวเพราะฉะนั้นอันดับที่1จะเป็นของธีรเดชเพราะว่าเก็บ2ได้2สนามนะครับทีนี้มาดูอีก2คนมี2เท่ากัน2สนามก็มาดูเกรดสุดท้ายสุภมิตรเก็บแต้มได้นะครับแล้วก็สุรินทร์เก็บแต้มไม่ได้เท่ากับว่าอันดับที่2จะเป็นสุภมิตรครับแล้วก็ตัวที่จริงยังไม่จบเนี่ยเมื่อตะกี้ผมยังเพราะว่าคิดว่ามันยกไปแล้วก็เลยไม่แต่ว่าพี่เขาจบ4ฮะเมื่อตะกี้ใครจบ4พี่เขาแต่ว่าอาจารย์ตีอ๋อแกจบ4ใช่ถูกต้องแสดงว่าได้ครับผมเมื่อตะกี้พี่ไอ้น้องสุภมิตรจบ4ครับแกไม่ออกแล้วแกถึงมุมแล้วแกวางแล้วแกยิงครับใช่ๆโอเคอันนี้เดี๋ยวเขียนอันดับให้ผมด้วยครับ7คนแรกอันดับ1ก็คือพี่1ก็คือ2เท่ากับ21เขียน2เท่ากับ2 1วงเล็บ2เท่ากับ2 2เท่ากับ2อันนี้อันดับ2 2แล้วก็อันดับ3อันดับ3โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าไหมอันสุภมิตรอันดับ2สลับกันโอเคครับอันนี้ผมก็อันนี้เลยนะฮะเป็น3โอเคพี่ก็2แล้วก็เซ็นชื่อด้วยนักกีฬาเซ็นชื่อรับรองด้วยทั้ง5คนนะครับผมเซ็นชื่อเสร็จแล้วก็เอาไปส่งที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับเอาละครับในการแข่งขันนะเราจะแข่งกัน12สนามเท่านั้นไม่มีเซตเดทนะครับก็ถ้าแต้มเท่ากันเราจะมาวัดผลคะแนนกันตรงที่ใครสามารถเก็บ2แต้มได้มากกว่ากันก็เป็นอันดับที่ดีกว่านะฮะแล้วก็ถ้าเก็บ2แต้มได้เท่ากันอีก
เราจะมาดูที่เกตสุดท้ายว่าใครสามารถเก็บแต้มได้นะฮะนี่คือการตัดสินในแต่ละกวนนะครับในการแข่งที่เจ210ครับผมคงจะมีข้อมูลที่สมาชิกหลายๆท่านเริ่มเข้าใจกันมากแล้วนะฮะโอ้โหสนุกสนานครับมันเลยเดียวครับลุ้นกันทุกกวนทุกเกตเลยทีเดียว โอ้โหลุ้นกันแน่นตอนนี้อาจารย์ชอบกำลังลงคะแนนอยู่นะฮะและเดี๋ยวเรามาลุ้นดูผลกันในคลิปหน้าครับตอนนี้การแข่งขันน่าจะจบหมดทุกกวนแล้วนะแล้วก็ในการแข่งขันแต่ละกวนมีกรณีศึกษาเราก็ได้อธิบายให้สมาชิกได้ทราบเป็นข้อไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีเพราะว่าจะมีข้อไหนที่สมาชิกยังสงสัยที่ต้องการให้เราอธิบายคำตอบกันอีกครับเจอกันคลิปหน้าครับผม